ราครับผมก็จริงๆรู้สึกดีใจครับผมได้เป็นพรีเซนเตอร์เดี่ยวครั้งแรกด้วยกับนิวตามินนะครับผมก็เป็นเกียรติมากเลยครับผมตื่นเต้นมากไม่เคยมีพรีเซนเตอร์เดี่ยวของตัวเองเนาะนี่ก็เป็นครั้งแรกด้วยก็อยากจะขอบคุณพี่โบพี่นิวอย่างมากที่แบบให้โอกาสแล้วก็ไว้วางใจครับจริงๆเราในฐานะแซงเราตัดแทบจะตัดสินใจนานไหมในการเลือกผลิตภัณฑ์สักตัวนึงเพื่อมาเป็นพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยก็จริงๆคือสำหรับผมรู้สึกว่าใช้เวลานิดค่อนข้างใช้เวลาเหมือนกันครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าเราอยากจะถ้าการที่เราได้เป็นพรีเซนเตอร์หนึ่งตัวเนี่ยกับการที่ต้องบอกคนที่เรารักเนี่ยให้เขามาใช้เหมือนเราเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าสินค้าเนี่ยต้องดีจริงๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมก็ได้ลองทานอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับก็จริงเห็นผลจริงตอนนี้ทานไปประมาณ3กระปุกแล้วก็ดีขึ้นเลยครับผมก็คือแบบใช้ชีวิตแบบเราก็รู้สึกแฮปปี้ด้วยเนาะเวลาเราไปทำงานเราต้องไปแต่งหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยแบบช่างแต่งหน้าก็ชมว่าเออหน้าแบบดีขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมว่ารู้สึกว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แบบร่างกายเราสุขภาพเราดีขึ้นด้วยผิวพรรณอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือโปรเจกต์กับมิวแต่มียังมีโปรเจกต์อะไรอยู่ที่เมื่อกี้ครับผมก็จะมีวันนี้มีงานพอซีอยู่ใช่ครับวันนี้ก็เป็นงานแฟนมีเปิดตัวครั้งแรกของนิวตามินครับผมก็ตื่นเต้นมากวันนี้มีหลายโชว์มากๆครับผมมีโอ้เยอะมากวันนี้เราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยได้เห็นเลยครับผมจะไม่ได้เห็นร้องเล่นเต้นแล้วก็มีแบบแจมกับเครื่องดนตรีอะไรด้วยเดินป่าอย่างเงี้ยครับผมจริงๆบอสมีแฟนมีไปหลายครั้งแล้วพอสมควรแต่ครั้งนี้จะมีความพิเศษยังไงบอสครั้งนี้เป็นแฟนมีตติ้งเดี่ยวครั้งแรกครับผมที่รู้สึกว่ามีความพิเศษก็คือตรงที่ว่าเราได้ทำอย่างที่บอกไปครับเอาผมสปอยได้ไหมอาจจะแบบสปอยได้หนึ่งอาจจะแบบมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าทำท่าละกันเดี๋ยวผมสปอยเยอะไปจริงๆเราเตรียมตัวนานไหมสำหรับงานแฟนมีตเตรียมตัวนานไหมใช้เวลาจริงๆเราไม่ค่อยได้มีเวลาซ้อมครับผมแล้วก็ถ้าซ้อมทีก็ซ้อมเกือบทั้งวันครับผมก็ใช้เวลาหนักหน่วงเหมือนกันในห้องซ้อมครับในการวางไลน์อัพว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงนี้ช่วงนี้จะเป็นแบบนี้แบบนี้ใช่ตัวจัดตัดสินใจมากน้อยขนาดไหนบอสก็จริงๆคืนนี้คือเราอย่างที่บอกครับเราก็จะมีคิวตารางงานของก่อนหน้านี้ที่แบบที่เราต้องไปทำงานอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีเตรียมตัวกับอะไรบางอย่างด้วยก็เลยแบบคิวอาจจะวันซ้อมค่อนข้างน้อยนิดนึงแต่ว่าพอวันซ้อมจริงๆเราก็ซ้อมด้วยเวลาที่เยอะมากๆจะมีซีนเซอร์ไพรส์มั้ยวันนี้อาจจะเปิดจะมีแก๊สรับเชิญหรือว่าอะไรอย่างงี้เฮ้ยซีนเซอร์ไพรส์เหรอผมรู้สึกว่าทุกโชว์ก็เป็นเซอร์ไพรส์ของผมนะใช่ครับทุกโชว์เป็นเซอร์ไพรส์ของผมเลยหมดเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันเป็นอะไรที่ใหม่มากๆที่ตัวผมเองก็ไม่เคยทำเหมือนกันใช่ตัวผมเองก็ไม่เคยทำเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะออกมาแบบจะพอใจทุกคนไหมอะไรเงี้ยแต่ก็จะทำให้เต็มที่นะครับงั้นแสดงว่าวันนี้แฟนคลับจะอิ่มแน่กับบอสผมว่าวันนี้อิ่มจนนอนหลับฝันดีเลยครับผมแต่เร็วๆนี้เราก็จะมีโปรเจกต์แฟนมีที่เชียงใหม่ใช่ครับทีมใช่ไหมใช่ครับกับมีเมวายครับผมเร็วๆนี้ก็ประมาณเดือนหน้าแล้วครับพฤศจิกายนนะครับผมก็อยากจะฝากด้วยนะครับแฟนมีติ้งที่เชียงใหม่เนาะอันนั้นก็จะมีครบเลยเลิฟอินดีแอร์ครับผมมีบอสมีโนอื่นมีฟอร์ดมีพี่พีทนะครับผมก็อยากจะฝากงานอันนี้เป็นครั้งแรกที่มีการเดินสายไปต่างจังหวัดสำหรับเป็นครั้งที่2นะครับผมใช่ที่เป็นแฟนครั้งแรกไปโคราชมารอบนึงแล้วครับผมแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่เชียงใหม่ครับผมก็จริงๆคือต้องบอกว่าได้ผลกระสอบแล้วผลตอบรับกระแสตอบรับนะครับที่ดีนะครับที่โคราชนะครับก็เลยมีแฟนมีตติ้งที่เชียงใหม่แต่แล้วแฟนคลับทางชาวเหนือเรียกร้องครับผมเจ้าเหนือยเรียกห้องครับที่นี่เราต้องเตรียมอะไรไปโชว์เขาเป็นเหนือนะเป็นเหนือภาคอีสานนะเหนือจริงอีสานแล้วก็มีโชว์พิเศษแล้วเราขึ้นไปเหนือเราก็ต้องมีพิเศษกว่าหรือเปล่าก็คือเราก็ต้องไปปีสาวครับไม่เอาเดี๋ยวสปอยเยอะเนี่ยเดี๋ยวผมสปอยเยอะทำไงเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์นะฮะงั้นแสดงว่าทั้งสี่คนจะต้องมีความพิเศษเป็นเหนือใส่เข้าไปแน่นอนสำหรับแฟนที่มีความเป็นเหนือแน่นอนครับโดยเฉพาะผมครับเหนือนุ่มเหนือจะไปแอวเหนือเนอร์เราต้องถนัดติดแสดงว่าเราเป็นเจ้าบ้านเหรอก็จริงก็ไม่ได้เจ้าบ้านหรอกครับผมก็จะพาทุกคนไปทานอาหารเหนือกันงั้นแฟนชาวเหนือเตรียมรับความพิเศษจากเรือปีเดียพิเศษจากเรือปีเดียได้เลยใช่ครับผมเตรียมรับความม่วนนะความสนุกสนานเลยครับผมอีสานแล้วเหนือแล้วจะพาไปทางใต้บ้างไหมฮะอันนี้
อันนี้ต้องรอติดตามเร็วๆนี้เลยครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่ว่าต้องรอติดตามทางมีมีวาออฟฟิเชียลเลยครับงั้นแสดงว่าแฟนๆทางใต้ต้องใช่คอมเมนต์มาแล้วแหละใช่ถ้าสมมติว่าเราไปโคราชแล้วเอ้ยเอาอีกแล้วเราไปเชียงใหม่แล้วแล้วเรามีกระแสตอบรับที่ดีอีกอาจจะได้ลงไปหาคนที่ใต้ด้วยครับงั้นแฟนๆที่ใต้ต้องเรียกร้องมานะใช่ครับเรียกร้องมานะครับเอาพ่อจ๋าเปิดโปรเจกต์ออกมาแล้วเหมือนกันสำหรับมีมายวายครับที่เรื่องใหม่ของเราสองคนร้อยกันนู่นครับผม The Boy Next World นะครับผมก็เป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ได้รับเป็นบทนำเนาะเป็นเซอร์รัตครับผมเป็นไงครับโปรเจกต์นี้กดดันมากน้อยขนาดไหนการกลับมาอีกครั้งของบอสกันนูอินหลังจากที่แบบว่าน่าเลิฟอินดีแอร์แล้วก็ห่างมาสักพักแล้วครับผมก็ถามว่ากดดันไหมสำหรับซีรีส์เรื่องใหม่ก็สำหรับผมรู้สึกว่ากดดันแต่ว่าไม่กดดันตัวเองมากเกินไปรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายมากกว่าเพราะว่าเราได้แสดงในบทที่แตกต่างขึ้นครับผมท้าทายมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมในตัวบทของเซอร์รัตก็จะเป็นคนแบบเย็นชาใช่ไหมฮะแต่คือตัวผมเองจะเป็นคนที่แบบเราเนี่ยเราพูดคุยกันแบบเฮฮาพูดคุยสนุกอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะแสดงออกมาได้ดีไหมแต่ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับผมยังบทบาทในเรื่องมันแตกต่างจากเรื่องก่อนหน้ายังไงจริงๆบทบาทในเรื่องผมรู้สึกว่าอย่างพี่พายุใช่ไหมครับเขาก็จะมีความแบบสุขุมมีความแบบมีเล่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่เซรัสเนี่ยเขาจะเป็นแบบสุขุมนิ่งเยือกเย็นเย็นชาเลยเขาจะแบบแสดงแบบความอบอุ่นให้แค่ผู้การเห็นคนเดียวเท่านั้นใช่ครับในเรื่องน่าจะเป็นบทถนัดของบอสพอสมควรนะสำหรับบทความเย็นชาจริงผมรู้สึกว่าผมเย็นชาเหรอผมว่าผมไม่ใช่คนเย็นชานะผมเป็นคนที่แบบว่าดุ๊กดิ๊กด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งบทที่ท้าทายเหมือนกันครับอยากลองทำอยากลองแสดงเหมือนกันเพราะว่าเราก็อยากจะนำเสนอการแสดงในรูปแบบของเราเหมือนกันว่าจะพรีเซนต์มันออกมายังไงกับนุ่นการพูดคุยกันมากน้อยขนาดไหนครับก็จริงๆเราคุยพูดคุยกันเยอะมากครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำให้ดีกว่าเรื่องที่ผ่านมาเพราะว่าเหมือนเราได้มีประสบการณ์ในการแบบถ่ายทำมาแล้วเนาะด้วยการมาเป็นเวลา1ปีแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยกับอีกเนี่ยเรื่องใหม่เนี่ยเราจะทำให้เต็มที่กว่าเดิมในพาร์ทของผมก็ตอนนี้ก็มีการแบบออกกำลังกายแล้วก็มีการแบบเรียนการแสดงอะไรอย่างนี้เตรียมตัวไปด้วยนะครับผมเริ่มลิสต์ทูอันนี้ยังครับลิสต์ทูตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ครับผมก็ขอเป็นความลับอุบไว้ก่อนแต่นี่เขาประกาศมาเขาประกาศสองเรื่องเลยทั้งของบอสเอิร์นแล้วก็ขอดพีอะไรเงี้ยใช่ครับจะอยู่ในจักรวาลเดียวกันเหมือนเลือกอินเดียไหมครับอันนี้จะไม่ได้อยู่ในจักรวาลเดียวกันครับผมจะเป็นคนละเส้นเรื่องเลยคนละจักรวาลเลยแต่ว่าถ้าถามว่ามันจะไปโผล่อะไรเงี้ยผมก็ไม่สามารถตอบได้เหมือนกันว่าจะมีไหมอะไรเงี้ยครับมันก็ไม่ถึงที่จะบอกไม่ได้ว่าจะมีโอกาสที่จะมาจังเอ็กคลาสกันบ้างไหมส่วนตัวผมยังบอกไม่ได้จริงๆครับแต่ยังมีนะครับงั้นพี่ให้ฝากแล้วกันผลงานของบอสที่จะได้ติดตามโอ้ผลงานของผมที่ได้ติดตามกันนะครับผมก็อยากจะฝากBooming Boss นิวตามีนของวันนี้ด้วยนะครับผมเป็นแฟนมีตติ้งครั้งแรกของบอสนะครับผมก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับแล้วก็อยากจะฝากโปรเจกต์ใหม่ครับผมของมีไมไวครับผม The Boy Next World คนละการเวลาครับผมก็จะได้ติดตามในเร็วๆนี้แล้วนะครับผมแล้วก็อยากจะฝากทุกความเคลื่อนไหวของผมนะครับผมที่มีไมไว Official ได้เลยนะครับหรือว่าแอคเคาท์ส่วนตัวของผมได้เลยนะ boss.ckm ครับทุกแพลตฟอร์มเลยครับครับขอบคุณครับอินเสิร์ตครับครับเอามินิฮาร์ดไหมครับได้ค่ะขอใช้ผ้าหน่อยลูกเป็นผ้าหน่อยขอบคุณครับขอบคุณต่อค่ะครับขอบคุณครับมาทางนี้เลย